เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Block Art นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับเกม Medieval Block Art เนี่ยเขาก็ได้มีอัปเดตใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำคลิปช้านะครับถามว่าทำไมถึงทำคลิปช้าเนี่ยเหรอก็วันที่เขาอัปเดตเนี่ยมันเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้กันแล้วนะครับนะผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปมินิเวิลด์ออกมาเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีกระจิกกระใจจะทำอ่ะนะเออนะครับแต่ตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยมาทำคลิปกันเลยนะเป็นอัปเดตใหม่นะฮะโอเคป่ะก็มันจะมีพวกอัปเดตแบบมีพวกที่จำลองออกแบบอาวุธนะครับผมแล้วก็บล็อกวาร์ปนะโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างโลกใหม่กันดีกว่านะฮะใครมีมินิเกมแนะนำให้ผมเล่นก็แนะนำกันมาได้นะเพราะว่าผมอยากเล่นมินิเกมแล้วช่วงนี้นะฮะอยากไปสายมินิเกมอ่ะนะนะครับโอเคไปโอเคครับตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วนะมาเดี๋ยวเราจะล็อกเวลาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแม่งมืดนะครับมืดแล้วมันจะสร้างอะไรแบบมองไม่เห็นนะโอเคเราจะล็อกเวลาเป็นเวลาสัก10สักเที่ยงก็ได้นะฮะโอเคมาโอเคนะครับผมนะท่านผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายจ๋านี่เลยฮะมันก็จะมีเครื่องจำลองไม่ใช่จำลองดิจำลองถูกป่ะจำลองไอเทมก็ถูกแล้วได้ป่ะนะฮะ เจ็บก็นะครับผมคือก็จะเป็นเครื่องสร้างแบบจำลองไอเทมนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกนะบล็อกวาร์ปใช่ไหมบล็อกวาร์ปบล็อกวาร์ปอยู่ไหนวะบล็อกวาร์ปบล็อกวาร์ปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนหาก่อนบล็อกวาร์ปนี่ครับบล็อกวาร์ปนะนี่เลยฮะโอเคนะครับนะอันนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเครื่องสร้างแบบจำลองอันเก่านะฮะแต่อันนี้เป็นแบบใหม่นะก็คือมันแตกต่างกันยังไงเหรอมันแตกต่างกันที่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่มีแขนให้โผล่ออกมานะทำให้เรากะไม่ถูกเลยว่าเราจะออกแบบอาวุธยังไงให้มันพอดีกับมือนั่นเองนะครับและขนาดมันก็แค่เท่าไหร่อ่ะ20คูณ20คูณ20แค่นั้นเองนะซึ่งมันก็เล็กนะครับผมแล้วมันไม่มีมือด้วยไงมันไม่มีแขนออกมาซึ่งเราจะออกแบบอาวุธทั้งทีแล้วก็ไม่สามารถกะได้นะครับว่าจะออกแบบยังไงให้มันมีขนาดที่พอดีกับมืออะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับแต่อันนี้นะครับอันนี้นะแค่ขนาดของมันเนี่ยก็กินขาดเลยครับก็ขนาดของมันเนี่ยมีทั้งมี60คูณ20คูณ60นะครับซึ่งมันใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะนี่ครับผมแล้วนอกจากมันมีขนาดใหญ่กว่ามันยังมีแขนด้วยเว้ยนะครับทำให้เราสามารถกะได้ง่ายๆเลยครับนะเราจะออกแบบอาวุธอะไรเนี่ยเราก็มันมีแขนให้เนี่ยเห็นไหมเราก็ออกแบบได้ง่ายขึ้นอ่ะคือมันพอดีกับมืออ่ะออกแบบให้พอดีกับมือก็ได้นะครับนะและด้วยความที่ว่ามันเป็นเครื่องจำลองไอเทมใช่ไหมมันสามารถออกแบบอาวุธได้นั่นหมายความว่ามันไม่ได้ออกแบบได้แค่ปืนนะครับมันยังสามารถออกแบบพวกธนูพวกดาบได้นะฮะนะครับโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะอันนี้ก็คืออัปเดตใหม่นั่นเองนะครับเราจะออกแบบดาบก็ได้เอาแบบพวกค้อนทอก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านเลยนะนะครับยิ่งถ้าพวกที่แบบว่าสร้างอะไรเก่งๆนี่ผมบอกเลยว่าโคตรสุดยอดเลยครับโคตรก๊อตเลยถ้าแบบมาออกแบบอาวุธเนี่ยนะครับออกแบบปืนก็ได้นะแบบพวก AK47 อะไรอย่างเงี้ยครับปืนอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านเลยครับแล้วแต่ท่านจะจินตนาการนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกวาร์ปนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าดูเอาไว้นะจ๊ะโอเคบล็อกวาร์ปนะครับโอเคอันนี้น่าจะเอาไว้แบบ
ขี้เกียจเดินอ่ะก็เลยทำบล็อกวาร์ปไว้นะครับโอเคนะฮะตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขชื่อได้นะแต่ผมไม่แก้ไขหรอกผมขี้เกียจอันนี้คือเพิ่มจุดเป้าหมายการวาร์ปนะครับก็จะมีจุดวาร์ป2ก็คือบล็อกเมื่อกี้ที่ผมวางไปนั่นเองครับนะครับแล้วเราก็ไปที่บล็อกที่2เลยนะแล้วก็จุดวาร์ปที่2นี่ครับเป้าหมายก็คือจุดวาร์ป1นะแล้วถามว่ามันวาร์ปยังไงอ่ะมันวาร์ปยังไงนี่เลยครับเราก็วางบล็อกไปอย่างงี้ดูเอาไว้นะน้องๆหนูๆ นะดูครับปึ๊บแค่นี้ครับเราก็จะวาร์ปมายังจุดวาร์ปที่1แล้วฮะเราก็สามารถทำให้มันยาวๆได้นะเห็นไหมนี่ครับทำให้มันยาวๆได้นะมันจะทำเป็นประตูวาร์ปก็ได้นะผมว่านะอันนี้คือในความคิดของผมนะลองทำเป็นแบบประตูวาร์ปดีป่ะวะแป๊บนึงแป๊บทำเป็นประตูวาร์ป ประตูวาร์ปเป็นอะไรดีอ่ะเป็นบล็อกลิเทียมแล้วกันอ่ะมันจะได้ป่ะวะคุณผู้ชมว่ามันจะได้ไหมเนี่ยก็ได้นะครับทำเป็นประตูวาร์ปแบบนี้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยนี่ครับสมมติแบบนี่คือประตูวาร์ปนี่ครับประตูวาร์ปเนี่ยมันก็คุณก็วาร์ปได้เห็นไหมนะครับคุณสามารถทำเป็นประตูวาร์ปก็ได้นะถ้าอยากให้มันสวยงามจริงแนะนำให้ทำแบบเป็นประตูวาร์ปอย่างนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าคุณจะวางอย่างนี้มันก็ดูยังไงอยู่นะนี่ครับมันดูแบบมักง่ายเกินไปอ่ะนะครับโอเคเราจะลองสมมตินี่คือประตูวาร์ปนะนี่ครับแล้วก็วางบล็อกแบบนี้ไปเลยนะนี่เราก็เดินเข้าไปปึ๊บแค่นี้คุณก็จะวาร์ปมายังจุดแรกครับซึ่งมันเหมือนประตูวาร์ปมากเลยนะแล้วแต่เราครับเราจะออกแบบประตูวาร์ปยังไงก็แล้วแต่ท่านเลยนะฮะคือเราออกแบบประตูวาร์ปได้อย่างอิสระจะเอาแบบขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับจะทำให้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะก็แค่วางบล็อกไอ้บล็อกวาร์ปเนี่ยบล็อกจุดวาร์ปให้มันใหญ่ขึ้นแล้วแค่นั้นแหละไม่ยากหรอกครับแล้วจะทำแบบเป็นประตูวาร์ปวงกลมก็ได้เป็นนู่นเป็นนี่แล้วแต่ท่านครับมันทำได้หมดเลยนะเอาง่ายๆคือมันทำได้หมดแล้วแต่ท่านเลยนะโอเคอันนี้คือในส่วนของบล็อกวาร์ปนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการจำลองออกแบบอาวุธนะครับแป๊บนึงเกาเท้าแป๊บนึงคันตีนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออกแบบอาวุธดีกว่าเดี๋ยวผมจะออกแบบให้ดูเลยแล้วกันนะครับแล้วเราสามารถเอาไปสร้างเป็นปลั๊กอินได้นะนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้ดูกันเลยครับมาวันนี้ผมก็มาสร้างดาบ Minecraft นะฮะเป็นดาบเพชรนะครับมาเราเตรียมอุปกรณ์กันก่อนอาจจะทำไม่เหมือนแหละอีกอย่างนึงผมเป็นคนที่สร้างไม่เก่งด้วยนะผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งนะผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่บิลดเออร์นะผมสร้างไม่เก่งครับบอกก่อนสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าเตรียมมาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคนี่ฮะด้วยความที่ว่ามันมีแขนออกมาไงมันก็ทำให้เราสามารถออกแบบอาวุธได้ง่ายขึ้นนะครับผมนะเพราะว่าเราการได้ไงทำยังไงให้มันแบบมีขนาดที่พอดีกับมืออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเนี่ยพอดีเห็นไหมแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆหนูใจเย็นถ้าผมสร้างไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เรามาสร้างให้ดูกันนะครับว่ามันสามารถออกแบบอาวุธได้ยังไงนะโอเคนี่ก็คือดาบเพชรนั่นเองนะดาบเพชรนะครับเป็นไงเฟี้ยวปะเอ้ยผมว่ามันนี่ไปวะเหยียบมาไหนก็ได้เหยียบมาสักประมาณนี้พอปึ๊บจึ๊บแบบประมาณนี้เอ้ยผมว่ามันไกลไปวะ อะไรของผมไม่ได้เรื่องมากที่ไหนเลยประมาณนี้พอนะฮะประมาณนี้พอแล้วดาบเพชรแป๊บนึงไอเนี่ยทุบทิ้งไปเลยโอเคนะครับมาผมสร้างไม่เหมือนหรอกครับผมสร้างไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกดาบเพชรเนี่ยปึ๊บมันเหมือนดาบเพชรปะวะไม่รู้ผมว่าผมสร้างไม่เหมือนแน่นอนนะผมว่าผมต้องสร้างเละแน่นเลยเนี่ยโอเคครับมาปึ๊บอย่างงี้หนึ่งนะอย่างนี้เหรอวะ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่อย่างนี้ไหมวะไม่รู้ผมก็สร้างกับผมเอาแบบมั่วๆมันจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว้ายหวัดแดกอีกไอเวนเลยครับหวัดกินอีกอันเป็นอะไรที่แย่มากเลยอย่างนี้เชื่อว่าที่เขาเรียกว่าดาบเพชรผมสร้างไว้เก่งอะถ้าสร้างไม่เหมือนขออภัยด้วยนะฮะผมก็สร้างให้ดูอะมันเหมือนปะวะแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวดูแบบก่อนไม่ดูแบบดิคือจะมาสร้างให้ดูกระโดดสดเลยนะครับไม่ได้จะดูแบบแล้วก็แบบไงวะอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ปะวะใช่ปะวะแป๊บนึงเฮ้ยมันใช่ปะวะแป๊บไอ้ชิบหายเดี๋ยวแป๊บนึงนะ3 4 5 6 7 8 9แป๊บนึงแป๊บนึงขอใช้สมาธิแป๊บนึงนะฮะสร้างไม่สวยขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมเป็นคนที่สร้างอะไรไม่เก่งหรอกนะครับแต่ผมก็พยายามจะสร้างให้มันออกมาสวยที่สุดแบบนี้ปะวะเหมือนมะมันมีความเหมือนไหมแต่ว่าตรงนี้มันไม่เหมือนตรงนี้มันเป็นขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมคำนึงโอเคแบบนี้ปะวะไม่รู้ว่าลองดูไปก่อนละกันมันเหมือนหรือเปล่าวันนี้เหมือนปะวะไม่รู้ว่าเหมือนลองทำไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคดาบเพชรในไมค์คราฟผมพยายามสร้างให้มันเหมือนที่สุดนะเออนะครับโอเคไอ้ชิปมันจะเหมือนมาวันเนี้ยกลัวไม่เหมือนว่ะแม่งเอ้ยเหมือนปะวะเอ้ยตกเหมือนไหมก็ยังพอมีความเหมือนขึ้นมาบ้างแหละไอ้เดี๋ยวมันก็ยังพอมีความเหมือนมาบ้างอะนะเออนะครับเหมือนก็เหมือนนิดนึงอะแหละนะครับแหมไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกนะก็ยังพอมีความเหมือนนิดนึงนะครับผมไอ้นี่มันสั้นไปปะวะไอ้ตรงเนี่ยตรงไม้มันสั้นไปปะมันต้องสองบล็อกไม่เหรอวะเออนะครับแต่ไม่ได้สร้างมาแล้วนะฮะโอเคอันนี้คือดาบเพชรในไมค์คราฟต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสกันดูนะฮะโอเคผมอาจจะสร้างไม่เหมือนอ่ะผมขอโทษด้วยครับผมพยายามสร้างให้มันเหมือนที่สุดแล้วนะเนี่ยไอ้ตรงดีมันยังไงไม่รู้ว่ะเฮ้ยนะครับดาบมันดูสั้นไปวะมันดูสั้นไปมั้งต้องยาวๆหน่อยครับต้องยาวๆหน่อยต้องเงยยาวหน่อยต้องเพิ่มความยาวให้มันน่ะมันเป็นดาบนะไม่ใช่มีดนะครับโอเคเราอยากเพิ่มความยาวเราก็ทำเพิ่มครับแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะประมาณนี้นะครับเอ้ยมันก็ยังพอมีความเหมือนอยู่บ้างนะฮะมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับลองดูแบบเมื่อกี้ดิมันก็เหมือนอยู่หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนอยู่นะเดี๋ยวเราลองแบบเก็บงานดีกว่านะครับว่าตรงไหนมันไอ้นี่บ้างเก็บงานว่ามีตรงไหนที่ผิดพลาดไปบ้างครับเก็บงานอยากให้มันบั๊กอีกอะแบบว่ามองเห็นแต่ดาบอะน่ะมองอย่างเงี้ยเหมือนนะครับเราเดี๋ยว
โอ้ถ้ามันไม่มีแขนบังนะถ้ามันแบบเอาแขนออกได้นะเราจะเห็นอาวุธของเราได้ชัดเลยว่าเราออกแบบมาเป็นยังไงบ้างนะครับมันเหมือนมากน้อยแค่ไหนแต่เพราะถือว่าตัวเดียวแม่งไม่เท่ากันว่ะนะครับผมว่ามันไม่เท่ากันยังไงไม่รู้ว่ะแป๊บนึงแป๊บนึงนะว่าตัวเนี้ยมันสั้นเอาออกมันนึงออกดีไหมเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดิหมอมันเพิ่มมาอีกบล็อกนึงนี่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มันนึงเอาออกก่อนเอาออกก่อนแป๊บนึงนะเพิ่มเข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้อีกอันนึงแล้วก็วางไปเลยมันยังมันดูเท่ากันแล้วเท่ากันแล้วนะครับผมถึงว่าตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะแต่ผมก็ตั้งใจสร้างที่สุดแล้วฮะดาบไมค์ครับของผมนะดาบเพชรไมค์ครับเนี่ยแล้วลองมาเทสกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันมีแบบว่าให้ถือแบบถือเล่นด้วยนะเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับเรากดคราฟไปปุ๊บอาวุธแบบต่างลองนี่ครับนี่ฮะเป็นดาบไมค์ครับของผมนะครับดาบเพชรนะครับลองดูกด F5 ปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมเหมือนไหมนี่ครับเป็นดาบเพชรนะเห็นป่ะนะครับแต่มันไม่เหมือนของจริงหรอกครับมันไม่เหมือนในเกมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนของ Minecraft หรอกนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอตอนเราสร้างกับตอนที่เราเอาออกมันมาใช้แล้วมันเหมือนมันแตกต่างกันยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมตรงเนี้ยผมเอาบล็อกเพชรวางซึ่งมันสีมันแบบจะเข้มอ่ะแต่พอมาจริงเนี่ยมันเป็นสีอ่อนๆเว้ยเห็นป่ะดูในมือผมดิมันเป็นสีฟ้าอ่อนๆอันนี้มันเหมือนเป็นบล็อกสีฟ้าธรรมดาแต่อันนี้เป็นบล็อกเพชรนะครับผมว่ามันยังไงไม่รู้นะนะครับอันนี้คือดาบเพชรนะฮะโอเคก็จำลองอาวุธกันไม่ยากหรอกฮะโอเคมาครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาทำเป็นปลั๊กอินนะครับมาทำกันยังไงทำเป็นปลั๊กอินก็อ๋อนี่คือมันป้อนชื่อได้ด้วยใช่ไหมป้อนชื่อไปอย่างเงี้ยไม่ใช่วอเตอร์กันเนี่ยเดมอนซอสอย่างงี้เหรออ๋อก็คือเราจะเขียนรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็คราฟออกมามันจะเป็นชื่ออย่างงี้เห็นไหมนะครับโอเคมาเลยนะครับโอเคก่อนอื่นนี่เลยปึ๊บไปที่เพิ่มโฟลเดอร์ไปที่เดมอนซอสนะโอเคก็จะเห็นว่ามันยังว่างเปล่านะครับเดี๋ยวมันสตาร์ทปุ๊บก็ไปเดี๋ยวออกก่อนนี่ครับจัดการเอาไอ้ตัวเนี่ยเข้าไปที่โฟลเดอร์เดมอนซอสปุ๊บกดยืนยันแป๊บนึงนี่ครับดาบเราก็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเห็นไหมเนี่ยครับไปเราออกเกมครับนะออกเกมกันดีกว่าโอเคนะครับมาที่คลังปลั๊กอินไปที่ไอเทมนะครับเราก็กดสร้างแก้ไขแล้วแต่เราเลยนะอันนี้นะครับผมจะแก้ไขเป็นแบบเดิมนะก็คือเอาดาบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามาแก้ไขนะครับเอาเป็นดาบนี้แล้วกันดาบพลังงานกดยืนยันนะครับนี่ฮะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนโมเดลได้นะเราอยากให้มันเป็นโมเดลอะไรนะครับแล้วแต่เราเลยนะไปที่คลังแบบจำลองนะครับเอาเดี๋ยวอ้าวแล้วโฟลเดอร์ไอ้นี่กูไปไหนวะเนี่ยเอ้าไอเวนเฮ้ยโฟลเดอร์ดาบเพชรไปไหนรั่วเลยฮะแป๊บนึงวันนึงเมื่อกี้ผมเพิ่งสร้างมาไม่ใช่วะแป๊บนึงนะครับก็ไม่ใช่นี่เอ้าผมรั่วเลยครับรั่วเลยผมสร้างโฟลเดอร์นะเว้ยแป๊บนึงแบบคลังแบบจำลองอ๋อผิดไอ้ฮะโทษครับต้องมาตรงนี้ใช่ไหมโอเคผมขอโทษครับไปที่จัดการเพิ่มแล้วก็ย้ายไปที่ตรงนี้มันได้เห็นไงนี่ครับคลังแบบจำลองมาตรงนี้แล้วนะไปออกเกมครับ
เหมือนเดิมไปที่คลังบางอินปุ๊บกดสร้างไอเทมแบบเดิมอาวุธเอาเป็นดาบพลังงานปุ๊บไปที่โมเดลนี่ครับไดมอนด์2ของเราอยู่นี่นี่ครับก็คือการเปลี่ยนจากดาบพลังงานเป็นดาบเพชรของเรานั่นเองนะจ๊ะและตรงนี้แก้ไขชื่อแล้วแต่เราเลยครับผมจะตั้งเป็นไดมอนด์ซอสนะครับดาเมจ40ตรงนี้คำอธิบายแล้วแต่เราเลยเราจะแก้เป็นอะไรก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมจะเขียนว่าไดมอนด์ซอสอินMinecraft งี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะจ๊ะเราไปที่ลักษณะครับแล้วแต่เราเลยเราอยากให้มันมีอาวุธมีดาเมจเท่าไหร่นะผมจะตั้งดาเมจทัก60แล้วกันนะแบบโหดๆเลยนะครับการโจมตีจะใช้ความทนทาน1เวลาสะสมพลังงาน 1.5 เนี่ยแล้วแต่เราเลยวัตถุดิบที่ซ่อมเป็นเพชรอ่ะแล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่เราจะปรับนะโอเคเพิ่มประสิทธิภาพโอเคเอาประมาณนี้พอแล้วสกิลนะครับแล้วแต่เราเลยนะสกิลเอาเป็นอะไรดีดูก่อนการโจมตีแก้ไขค่าความบาดเจ็บปรับแป้งสัก200ไปเลยเอาแบบโหดๆเลยฮะคูลดาวน์ไม่ต้องคูลดาวน์เอาดาบแบบโหดๆเลยฮะนะครับเอฟเฟคไม่มีเป้าหมายเหรอคลิกเป้าหมายลองดูก็เป็นประมาณนี้นะครับไปกดบันทึกนะครับแล้วเราก็กลับเข้าไปในเกมก่อนจะเข้าก็กดตรงนี้แล้วก็กดที่ไอเทมนะครับแล้วกดเพิ่มไปนะจ๊ะเพิ่มไดมอนด์ซอสปุ๊บแล้วเข้าเกมดูครับเดอาวุธที่เราสร้างเมื่อกี้อยู่ไหนวะนี่ครับผมDiamond Sword in Minecraft เนี่ยตรงเป๊ะไหมนะครับ Diamond Sword คำอธิบาย Diamond Sword in Minecraft ครับนี่ฮะนี่เลยครับนี่ฮะคลิปนี้เราก็ได้ดาบเพชรของเราแล้วนะฮะนี่เลยครับสวยงามมากเลยนะครับนะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับผมโอเคก็สลับวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ